ดท้ายด้วยข่าวดีของคู่รักขันเงินไทเทเนียมและนางเอกหน้าสวยริต้าสิริต้าที่ใกล้จะมีข่าวดีให้แฟนๆได้ร่วมยินดีกันแล้วโดยฝ่ายชายให้สัมภาษณ์ถึงแผนการวิวาหวานว่าคืบหน้าขึ้นมากแล้วแถมยังมีช่วงเวลาอยู่ในใจแต่ยังไม่พร้อมที่จะบอกในตอนนี้ค่ะที่คุยกันไว้เนี่ยอยากไม่น่าจะเป็นอะไรใหญ่โตมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากฉลองให้กับพวกเราเองแล้วก็คนที่เรารักอะไรอย่างนี้แบบแต่ว่าคิดไปมันก็มีหลายส่วนเพราะว่าน้องเขาเองก็เป็นนักแสดงมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแล้วถ้าเราจัดงานเล็กๆแล้วคนอื่นเขาจะว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ก็จะมีส่วนที่คุณพ่อเดินทางมาเมืองไทยไม่ได้ก็เราก็ต้องคิดเผื่อไปสำหรับเฮ้ยจะมีงานที่นู่นด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็มีจุดให้คิดหลายด้านครับแต่พอถามถึงเรื่องของงานเพลงอัลบั้มใหม่กับคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองครบรอบ15ปีวงฮิปฮอปสุดแนวอย่างไทเทเนียมที่วางแผนไว้ว่าเป็นปีนี้นั้นหนุ่มขันเงินรีบขอโทษแฟนคลับทุกคนพร้อมบอกว่าขอยกยอดผลงานทั้งหมดเป็นช่วงต้นปีหน้าโดยรับรองความมันว่าถึงใจไม่แพ้ที่ผ่านมาแน่นอนค่ะ